ันโหลดาราก้าวปลื้มพรชีวันฟีดแบ็กเกินคาดอีซองเคียงขึ้นแท่นพิธีกรบันเทิงวันที่25สิงหาคม2567 10:10 น.พันโหลดาราก้าวนพพก้าวหายเหนื่อยฟีดแบ็กละครพรชีวันดีเกินคาดอีซองเคียงขึ้นแท่นพิธีกรรายการวาไรตี้กระแสแรงสตาร์ไลท์บอยเฟ้นหาเด็กหนุ่มบอยแบนด์วงใหม่ฮอตไกลถึงแดนปลาดิบกราฟคณาวุฒิบินไปพบปะแฟนๆชาวญี่ปุ่นขึ้นโชว์3อีเวนต์ปังปังเทศกาลดอกไม้ไฟจินกูไกเอ็นที่มีศิลปินสุดฮอตชันซองสมาชิกวง 2PM และศิลปินวงลีดขึ้นโชว์บนเวทีนี้ด้วยงานที่2ฟูจิทีวีโอไดบ้าแอดเวนเจอร์คิง2024รวมถึงบันทึกเทปรายการดังของฟูจิทีวีเมซามาชิทีวีร่วมกับชันซองปิดท้ายงานแชนซุงแอนกับ Global Actor Summit แฟนมีตติ้งร่วมกับชันซองและศิลปินรับเชิญจากญี่ปุ่นเคต้าแมทชีดาระโยกิมิยามะมีแฟนคลับแน่นฮอนยิ้มแก้มแตกกับฟีดแบ็กละครพรชีวันพระเอกหนุ่มก้าวนพก้าวเผยว่ามันดีเกินคาดมากๆตอนแรกก็มีความคาดหวังแต่ก็ไม่กล้าพูดออกมาได้แค่ก้มหน้าก้มตาทำมันไปแบบเต็มที่ที่สุดพอผลออกมาแบบนี้รู้สึกหายเหนื่อยแทนพี่ทีมงานที่เขาตั้งใจทำงานหายเหนื่อยแทนนักแสดงทุกคนที่เขาตั้งใจหายเหนื่อยแทนตัวเองรู้สึกขอบคุณตัวเองที่พยายามกับสิ่งนี้มากๆทำให้ผลออกมาในเชิงบวกกระหึ่งวงการอิกิยี่อ้ายฉีอี้ประกาศเปิดตัวอีซองเคียงนักแสดงและนักร้องชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ในการรับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการวาไรตี้กระแสแรงสตาร์ไลท์บอยรายการที่เฟ้นหาเด็กหนุ่มผู้มีความฝันจากทั่วโลกผ่านการฝึกฝนและพร้อมที่จะเฉิดฉายกลายเป็นบอยแบนด์วงใหม่ของวงการติดตามการเดินทางครั้งสำคัญของหนุ่มผู้มีความฝันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการที่จะพลิกชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลในสตาร์ไลท์บอยบนแอปพลิเคชันอิกิยี่และเว็บไซต์ iq.com ชอบสายเก่าอยู่แล้วดีเจเพชรจ้าวิเชียนกับนักร้องสาวจิ๋วปิยนุชเลยลงหุ้นกับเพื่อนๆ เปิดซาลอนผมสาขาแฟลกชิปเป็นสาขาแรกในประเทศไทยจูโน่แฮร์ที่ชั้น1โรงแรมกราฟรัชดาพิเศษพร้อมแกรนด์โอเพนนิ่งวันที่26สิงหาคมนี้เพื่อนๆวงการเตรียมมาร่วมยินดีกันครับข้างลิเดียแมทธิวดีนนิวณภัทรศรเป็กเปรมมนัสมิวกี้ปรยาลูกว่าพิจิกาไอสรัญญูรัศมีแขดาเอนโดรฟินแก้มวิชยานีต้นหอมสกุลตลานิกกี้นัชชัตบีมสรัญญูมินมินทิตานิวเคลียร์หันษาจีน่าวิรายาแนทอนิพรรักสุลักษณ์และอื่นๆงานนี้สาวเชียร์ที่คำพรพร้อมโชว์แบบผมเทรนล่าสุดจิราพรตั้งศูนย์ JIC ระดมข้อมูลน้ำท่วมย้ำเร่งสื่อสารให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตการเมืองวันที่25สิงหาคม2567 12:20 น.จิราพรสิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตั้งศูนย์ JIC ระดมข้อมูลน้ำท่วมย้ำเร่งสื่อสารให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตเมื่อวันที่25สิงหาคมนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดโดยเฉพาะการติดตามและรับข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนจึงได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลทำหน้าที่เป็นหน่วยเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนโดยยึดแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตแผนพระอินทร์ของกรมประชาสัมพันธ์นางสาวจิราพรกล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม Joy Information Center JICซึ่งจะทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยโดยมีสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักและบูรณาการการทำงานระดมผู้ปฏิบัติงานสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไปนอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ยังได้ปรับรูปแบบการนำเสนอรายการข่าวและรายการต่างๆทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการสื่อสารสถานการณ์อุทกภัยซึ่งสามารถติดตามได้จากช่องทางต่างๆดังนี้ 1. สถานีโทรทัศน์ NBT2HD ซึ่งเปิดช่วงพิเศษสถานการณ์ช่วยเหลือน้ำท่วมในรายการ Better Future เวลา 10.00 ถึง 11.00 น.ทุกวันและรายการ NBT มีคำตอบเวลา 15.00 ถึง 16.00 น.ทุกวันจันทร์ศุกร์สรุปสถานการณ์น้ำในรายการข่าวภาคค่ำเวลา 17.30 น.ของทุกวัน 2. วิทยุFM 92.5 MHz 3 ช่องทางออนไลน์สามารถติดตามทาง X และ Facebook NBTCONNEXTNBT2HD กรมประชาสัมพันธ์เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดไลฟ์กรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารกับประชาชนในช่องทางต่างๆนำไปสู่การดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยสามารถประสานมายังช่องทางต่างๆที่กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการหรือโทรสายด่วน11110รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลสายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วน1586ทางหลวงและทุกช่องทางของหน่วยงานภาครัฐซึ่งทางรัฐบาลเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวจิราพรกล่าวเชลซีบุกขย่ำวูแฮมตันศึกพรีเมียร์ลีกมาดูเอเก้แผลงฤทธิ์ทำแฮตทริกกีฬาวันที่25สิงหาคม2567 22:04 น.เชลซีคว้าชัยในพรีเมียร์ลีกนัดแรกภายใต้ยุคคุมทีมโดยเอนโซมาเรสกาด้วยการบุกถล่มวูแฮมตันวันเดอเรอร์โนนี่มาดูเอเก้ฟอร์มเจ๋งทำแฮตทริกได้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่25สิงหาคมหมาป่าวูแฮมตันวันเดอเรอร์เปิดสนามโมลีนิวส์สเตเดียมรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเกมนี้เจ้าบ้านส่งยอร์เก้นสตรานลาเซนมาเตอุสคุนย่าวังฮีชานลงสนามขณะที่ทีมยืนนำโดยนิโคลัสแจ็กสันโคพาวเมอร์มิไคลโลมูดริกเริ่มเกมมาแค่2นาทีเชลซีได้ลูกเตะมุมฝั่งขวาโคพาวเมอร์เปิดมาบริเวณเสาแรกกองหลังหม่งสกัดไม่ขาดลอยไปเสา2นิโคลัสแจ็กสันจึงโขกเข้าไปทีมยืนนำ 1-0 นาที10
วูแฮมตันเกือบตีเสมอจากลูกเตะมุมฝั่งซ้ายมาเตอุสคุณย่าเปิดเข้ากลางให้เยซอนมอสเกราโขกไปชนเสาออกหลังนาที16ยอเกนสตรานลาเซนหลุดเข้าพื้นที่ด้านขวาของเขตโทษก่อนหาจังหวะตบเข้ากลางให้มาเตอุสคุณย่ายิงไม่เหลือแต่ผู้กำกับเส้นยกธงล้ำหน้าตั้งแต่จังหวะเล่นของลาเซนแล้ววูแฮมตันยังตีเสมอไม่สำเร็จนาที18เชลซีเกือบได้ประตูเพิ่มเอนโซเฟนันเดสถ่ายบอลออกฝั่งขวาให้โนนี่มาดูเอเก้เลี้ยงจี้เข้าพื้นที่เขตโทษก่อนสบช่องยิงไปหาเสา2โชเซซายังไวพุ่งปัดทิ้งได้ทันนาที27รายานเอดนูรีโชว์ความยอดเยี่ยมพาบอลลุยขึ้นมาเองจนถึงหน้าเขตโทษก่อนจะแทงทะลุผ่านแนวรับให้มาเตอุสคุนย่ายิงในเขตโทษเสียบตาข่ายวูแฮมตันตีเสมอ 1-1 นาที42วูแฮมตันหน้าแซงครึ่งนำแบบสุดๆแมตต์โดเฮอร์ตี้รับบอลได้ทางด้านขวาของเขตโทษก่อนตบเข้ากลางให้มาเตอุสคุนย่าที่รออยู่โล่งๆยิงไปฉลับกองหลังลูกพุ่งชนคานนาที45เชลซีโต้กลับเร็วด้วยการโยนบอลยาวขึ้นหน้านิโคลัสแจ็กสันวิ่งมาถึงแล้วกระดกผ่านกองหลังไปเข้าเท้าโคพาวเมอร์ตวัดยิงทันทีจากระยะประมาณ25หลาลูกลอยข้ามตัวนายทวารเสียบตาข่ายอย่างยอดเยี่ยมทีมยืนนำอีกครั้ง 2-1 นาที45บวก6วูแฮมตันได้ฟรีคิกรายานเอดนูรีเปิดลูกลอยเข้าเขตโทษให้โตตี้โกเมสโขกชงต่อเข้ากลางยอร์เก้นสตรานลาเซนจึงปราดเข้าเหยียดขาจิ้มส่งบอลตุงตาข่ายจบครึ่งแรกจึงเสมอกันอยู่ 2-2 ครึ่งหลังนาที49นิโคลัสแจ็กสันจ่ายบอลให้โคพาวเมอร์ส่งต่ออีกทอดไปถึงโนนี่มาดูเอเก้รับได้ทางด้านขวาของเขตโทษก่อนที่มาดูเอเก้จะเตะแฉลบกองหลังลูกเข้าประตูไปเชลซีนำอีกรอบ 3-2 นาที58โคพาวเมอร์ไหลบอลให้โนนี่มาดูเอเก้หลุดเข้าพื้นที่ด้านขวาของเขตโทษก่อนที่มาดูเอเก้จะยิงมุมแคบด้วยขวาลูกพุ่งลอดขานายทวารเข้าไปเชลซีทิ้งห่าง 4-2 นาที62เชลซีมีโอกาสลุ้นอีกครั้งนิโคลัสแจ็กสันส่งบอลยาวให้โคพาวเมอร์มีพื้นที่กระชากบอลหลุดเข้าทางด้านขวาของเขตโทษก่อนที่พาวเมอร์จะยิงด้วยขวาลูกชนเสาแรกออกหลังไปนาที63ผู้เล่นวูแฮมตันเล่นพลาดโดนแย่งบอลบริเวณหน้าเขตโทษตัวเองก่อนจะเป็นโคพาวเมอร์ที่ไหลบอลเข้าเขตโทษให้โนนี่มาดูเอเก้ยิงไม่เหลือเป็นแฮตทริกของตัวเองพร้อมส่งเชลซีนำไปไกล 5-2 นาที78วูฟแฮมตันเปิดฟรีคิกเข้าเขตโทษโตตี้โกเมสวิ่งทะลุแนวรับมาแล้วโขกต่อเข้ากลางลูกแฉลบผู้เล่นเชลซีไปเข้าทางมาริโอเลมิน่าวอนเล่เสียบตาข่ายแต่ผู้กำกับเส้นยกธงล้ำหน้าตั้งแต่จังหวะเล่นของโกเมสไปแล้วนาที80เชลซีสบโอกาสโต้กลับเรียวเปโดรเนโตมีพื้นที่หลุดเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษก่อนตบเข้ากลางให้ชูเอาเฟลิกซัดไม่เหลือจบเกมเชลซีชนะ 6-2 ทำให้ผ่านไป2นัดเชลซีมี3คะแนนขยับขึ้นอันดับ7ส่วนวูแฮมตันยังไม่มีคะแนนเลยอยู่อันดับ19ส่วนผลอีกคู่บอลมัดเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 1-1